สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลุงป่าครูบาอาจารย์ที่เคารพรักทุกๆท่านนะคะค่ะมาอีกแล้วพี่น้องจ๋ามื้อนี้เฮาสิมาคุยกันเรื่องแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมุมมองต่างๆเกี่ยวกับฝรั่งกลางอยู่ในเมืองไทยเนาะค่ะเนาะหลังจากคดีคลิปของฝรั่งเตะหมอพานไปก็ยังมีคลิปของฝรั่งกลางยกนิ้วกลางให้คนไทยหรือว่ามีปัญหากับคนไทยอยู่หลายหม่องหลายบอนเมื่อเนี่ยเฮาสิมาแบ่งปันกันในหลายๆมุมมองเนาะค่ะเนาะซึ่งยายลิ้นเบิ่งข่าวแล้วรู้สึกว่าโอ้ฝรั่งก็เกินไปนะคะค่ะคุณมาใส่ชีวิตอยู่ในประเทศไทยนี่อันบ่น่าที่สิเฮ็ดแบบนี้ในประเทศไทยหรือเฮ็ดใส่คนไทยซึ่งเป็นเจ้าบ้านนะคะบ่ว่าคุณสิไปเมืองไทยหรือว่าประเทศใดก็ดีประเทศของคุณเองก็ดีบ่น่าที่สิเฮ็ดจังซี่ค่ะพี่น้องคะค่ะยายลิ้นเห็นข่าวแล้วฝรั่งผู้บ่าวผู้นึงพี่น้องจ๋าค่ะยกนิ้วกลางให้คนไทยคนขับรถผู้สาวนี่ล่ะพี่น้องค่ะแล้วก็ยางมาเตะรถเพิ่นยางมาถุยน้ำลายใส่หน้ารถเพิ่นยางมาด่าสารพัดมีน้ำซ้ำนั่งอันด่าโวกเวกวอยวายอยู่ทั้งโรงพักเพราะว่าเพิ่นเอาไปคุยกันทั้งโรงพักนะคะป้าอย่าเล่นฟังแล้วอุ๊ยคือเป็นตั้งซี่คือบ่ให้เกียรติประเทศที่คุณอาศัยอยู่แท้คือบ่ให้เกียรติคนไทยแท้มีการบูลลี่ตั้งๆมันบอกว่าลิตูนผู้บ่าวเจ้าเนาะอันคือจังขี้ร้ายคักหลายผู้สาวแบบนี้ผู้สาวก็ขี้ร้ายคือเว้าดูถูกเหยียดหยามทุกสิ่งทุกอย่างยกนิ้วกลางเวลๆอยู่ทั้งโรงพักเซ้ยแม่พี่น้องอุ๊ยป๊าดคือจังเก่งคืออุกอาจสามารถคักแท้คือจองหวังคักแท้พี่น้องจ๋าฮะเพิ่นบ่รู้เลยติหรือว่าคนไทยใจดีเกินไปนี่แหละเมืองไทยคือเมืองสวรรค์ใครๆก็อยากมาอยู่แม่นแล้วเจ้ามาอยู่แล้วเจ้าอยากเฮ็ดหยังก็เฮ็ดแม่พวกเจ้าเอาความใจดีของคนไทยนี่แหละคนไทยนี่เป็นคนที่ใจดีโอบอ้อมอารีแล้วก็มีความอดทนสูงมากๆนะเท่าที่เฮาเห็นเฮาเบิ่งมาหน่อยนักหน่อยนะคนไทยสิมีเรื่องกับฝรั่งนะคะมีตาอ้าแขนลับมีตั้งแต่อันเอาใจเพราะว่าฝรั่งนักท่องเที่ยวนี่เป็นผู้ที่นำเงินนำทองเข้าประเทศเฮ็ดให้ประเทศเฮาบูมเฮ็ดให้เศรษฐกิจบ้านเฮาดีเอาว่าง่ายๆพี่น้องค่ะฝรั่งเข้ามาก็ต้องนำพึ่งเลือเสือพึ่งปลาแม่นบ่ในเมื่อเจ้ามักเมืองไทยอยากมาเมืองไทยคุณรักเมืองไทยคุณก็ต้องเคารพเมืองไทยเคารพคนไทยเคารพทุกอย่างที่เป็นไทยไม่ใช่คุณอยากจะมาแสดงกิริยาหยาบคายสะทุนในบ้านของประเทศฉันบ่ได้ถ้าว่าสั่นคุณกะกลางกะเก่งอยู่บ้านของคุณอยู่หม่องใดก็ให้เคารพหม่องหั่นบ่แม่นว่าเจ้าเป็นฝรั่งพวกฉันเป็นคนไทยสิมาอันยกนิ้วกลางให้สิมาถุยน้ำลายใส่รถสิมาเตะรถเตะล่าเขาว้ายตายตายตายแล้วก็ตอนที่เพิ่นอันดาผู้สาวท่านนี่อยู่ทั้งอันโรงพักนะคะอู้ตายตายตายผู้ใดเป็นผู้สาวฝรั่งผู้นี้มาเป็นตาอยากอายแท้เพิ่นเศร้าอยู่หม่องใดของสมุทรปราการสมมาเป็นตาอยากอายแท้โอ้ยคันแม่นยายลิ้นมีผู้บ่าวฝรั่งแบบนี้นี่แม่นไล่ขามันกลับเหรอเด้อมึงจะอยู่เด้อกูอยากอายคนเอ้ยอยู่แล้วบ่มีความนอบน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนใส่กับเจ้าบ้านหรือว่าเป็นจังซี่ขับรถขับล่าคุณก็คิดว่าคุณเป็นเจ้าของถนนสั่นบ่สิไปไสมาไสก็ได้ค่อยเว้าค่อยจากันก็ได้เมืองไทยเป็นเมืองสยามแห่งความอบอุ่นสยามเมืองยิ้มยิ้มนะคะคนไทยน่ะยิ้มแต่ว่าจะไม่ยอมให้ใครกดขี่ข่มเหงนะคะค่ะให้มันมีความพอดำพอดีให้มีลิมิตกี่ครั้งกี่คนแล้วที่เขามาอาศัยประเทศไทยอยู่มาอาศัยในลมบารมีเพิ่นอยู่นี่อาศัยแผ่นดินเพิ่นอยู่นี่เพิ่นก็มีความสุขกับหลายครอบครัวแต่ว่าหลายๆคนน่ะใส่โอกาสสวยโอกาสหลายๆอย่างเฮ็ดแนวบ่ดีแสดงกิริยาบ่ดีหยาบคายมากเลยอุ้ยยายลิ้นเห็นแล้วยายลิ้นคั่นเข่าแม่พี่น้องคั่นเข่าอยากด่าฉันได้เด้อนี่อุ้ยอยากด่าแห้งได้เด้อนี่ยายลิ้นหมึนแม่พ
เด้อย่าเล่นด่าฝรั่งมาคือกันเด้อพี่น้องคันสิมาเว้าแบบดูถูกเหยียดหยามแบบนี้อย่าเล่นจัดนักนะคะค่ะเว้าแล้วอย่าเล่นกระสีคอแบ่งปันประสบการณ์นะคะพี่น้องแบ่งปันประสบการณ์นะคะซึ่งมันเป็นเรื่องที่บ่สมควรที่สิเฮ็ดอย่าเอาอย่างๆนะคะแต่อย่าเล่นกับเฮ็ดเพื่อปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของคนไทยคนนึงพี่น้องค่ะอย่าเล่นบ่เอาเด้อสิมานั่งกินข้าวอยู่ในเมืองไทยกินไปกินเหล้าไปด่าคนไทยด่าประเทศไทยไปเอ้าเพิ่นเป็นอันแฟนของมูเยลินพี่น้องจ๋าเป็นมูเป็นแฟนของมูเยลินเนี่ยล่ะโลดนั่งกินข้าวอยู่น้ำกันมูกับพาเยลินไปกินข้าวน้ำไปกินข้าวน้ำกูเนี่ยแฟนกูมาไปเลิกงานแล้วไปหอบกันไปเยลินกับบ่เคยรู้จักมักกี้แฟนของมูดอกพี่น้องคะเขาพาไปกับไปไปน้ำกันไปกินข้าวแล้วกูเลิกงานแล้วคนเป็นโสดเนาะค่ะเนาะเยลินเป็นโสดมูส่วนไปกับไปบาดนี่พี่น้องเอ้ยกินข้าวอยู่ดีๆเมาแล้วฝรั่งน่ะเมาหมู่ข่อยนี่กินข้าวพี่น้องฝรั่งเมาหมู่ก็เตือนอยู่เด้อว่าอันผัวกูค่อนข้างสิปากหมาแน่เด้ออันคันเล่าเว้าอีหยังมึงอย่าซ่าแล้วมึงอย่าซ่ามึงอย่าซ่าเขาเด้อว่าซั่นว่าหมู่ก็รู้นิสัยยะลินดีเด้อพี่น้องว่ายะลินเป็นคนแนวใดยะลินตะกี้ยะลินบ่กินเหล้ากินยานะคะยะลินกินแต่น้ำส้มน้ำโคกไปจังสั่นยะลินกินเหล้ากินยาบ่เป็นดอกไปยะลินก็บ่ได้ว่าล่ะเอาบ้านนี่เหล้ายี่ห้อดังของเมืองไทยขวดนึงเบิดไปเกือบครึ่งละลิ้นเริ่มสิพันแล้วพี่น้องหมู่ก็ว่ามึงอย่าเฝ้าเมื่อเด้อกูสิพาไปเที่ยวอันมองหันมองนี่มองมึงบ่เคยเห็นเอาเฮาก็ว่าหมู่ได้ผัวฝรั่งเนาะเอาเขาพาไปกับไปถ้าไม่นำซ้ำหากูน้ำนัดสูนก็เบาให้มูเบาหยอกมูเนาะพี่น้องเนาะไปบ้านนี่เอาเรามดไปเกือบขวดพี่น้องเหลืออยู่เล่าๆนี่แหละเราขวดใหญ่ๆเงี้ยๆซ้ำนี่ขึ้นต้นด้วยสอเสือนะคะกะสิเมาล่ะยอมรับว่าคนเมาเนี่ยมันปากหมานบ่บ่ว่าเขาว่าโตล่ะถ้าแม่นอันเมามาแล้วแม่นบ่พี่น้องเรื่องของเรื่องดูถูกผู้หญิงไทยว่าผู้หญิงไทยสิเฮ็ดอีหยังกินขันบ่ไปขายโตขันบ่ไปจังสั่นจังสี่ประเทศไทยขันบ่มีผู้หญิงขายโตก็บ่มีผู้ใดมาดอกจังสั่นจังสี่สันเดพี่น้องคำกะประเทศไทยบ่ดีสองคำกะผู้หญิงไทยบ่ดีจังสั่นจังสี่อ้าวอย่าลืมกะว่าเอ้าบักอันนี้คือเป็นแนวนี้ก็เลี้ยวเบิ่งหน้ามูได้มูกะสร้างแล้วเถาะแล้วเมาห่วยมึงก็บอกผัวมึงเลยเด้อมึงอยู่เมืองไทยเด้นี่บอกผัวมึงแน่ว่าหยังก็ได้มึงบ่ขึ้นแล้วกูนี่ขึ้นมาเรียงหยังสิมานั่งให้ฝรั่งดูถูกวะสนุกว่าน่ะกูจ่ายเองก็ได้ได้ล่ะค่ากับเขาหันสนุกอย่าลิ้นเริ่มล้มออกหูแล้วพี่น้องจ๋าว้าวเลี้ยวก็ว้าวอีกดูถูกประเทศไทยยังสั่นจังสี่ยี่ลิ้นก็เลยว่าเธอมาเมืองไทยเนี่ยเธอมาเฮ็ดหยังล่ะคันเธอว่าผู้หญิงไทยผู้ดียังสั่งสี่ในเด็ดนางโคโมอยู่ในมูฉันเนี่ยเธอเอาเฮ็ดอีหยังโอ้ยฉันก็เอาล่ะฉันมาเขาเอาคันมาเขาก็ยังมาหาดูถูกผู้หญิงผู้อื่นตีล่ะยังมาดูถูกประเทศฉันตีแล้วเธอมาหยังเนี่ยฉันมาอันใส่ตาใส่แว่นตาไม่ฉันมาใส่เขียวใส่แว่นตานั่นคันว่าประเทศเจ้าดีเจ้าคือบ่ใส่อยู่ประเทศเจ้าอย่าลิ้นเริ่มขึ้นแล้วพี่น้องขึ้นแล้วขึ้นแล้วฉันไม่ใส่หรอกอยู่ประเทศฉันมันแพงว่าซั่นว่ามาประเทศไทยฉันจ่ายแค่4ซ่า 50,000 ว่าซั่นถ้าอยู่ประเทศฉันจ่ายเป็นแสนๆว่าซั่นโอ้แสดงว่าฝรั่งผู้นี้นี่ข้อแข็งเติบเด้กินเหล้ากินเหล้าวิสกี้ไทยเบิดไปบักหลายนึงเล่าเว้าได้เสยแม้พี่น้องอย่าลิ้นว่าเอ้าคันสันเจ้าคือมาว่าให้ประเทศฉันบ่ดีสันคันประเทศฉันบ่ดีเธอมาเฮ็ดอีหยังไปหยังจังบ่เฮ็ดอยู่บ้านเธอพุ่นและมาตายหยังนี่อย่าลิ้นของขึ้นโอ้ยดูถูกว่าสันจังสันสิพี่น้องอย่าลิ้นทนบ่ไหวคำกับประเทศไทยบ่ดีสองคำกับผู้หญิงไทยบ่ดีความนั่นความนี่พี่น้องอย่าลิ้นขาดสตินะตอนนั้นขออนุญาตบาดคำยอมรับพี่น้องคะมือขวาอย่าลิ้นจับขวดเหล้าฟาดเลยยะลินฟาดต่อหน้าเพิ่นก็นั่งอยู่ตรงข้ามยะลินนั่งอยู่นี่ขวดเหล้าวางอยู่กลางมูก็นั่งอยู่ข้างเพิ่นพี่น้องคะยะลินจับขวดเหล้าฟาดหัวบักยางแห้งเลยแว่นตาแตกยะลินเห็นเลือดสะมึดพนักงานในร้านอาหารแลนวึ่มมา
พี่ตีเขาทำไมเนี่ยตีฝรั่งทำไมวะสันตีนแล้วปากหมาสันดอกว่าลิ้นว่าผัวมึงหน่อยพวกตัวนี้เออเพื่อนมึงดูแลผัวมึงเด้อกูสิเมื่อแล้วเอามูกับนั่งอ้าปากโซวอได้เพราะว่าเพิ่นรู้นิสัยเยลินดีว่าว่าถ้าเว้าบ่ถือคอยอมบ่ถือป้องเยลินจัดค่ะพี่น้องค่ะเยลินบ่ย่านเยลินบ่เครียดนะคะบ่แม่นเยลินรังแกฝรั่งเด้อเยลินตีเพราะว่าปกป้องศักดิ์ศรีของผู้หญิงไทยปกป้องแผ่นดินเจ้าของบ่มีผู้ใดยอมหรอกให้ฝรั่งมานั่งดูถูกประเทศไทยจังสั่นจังเสียงทั้งที่นั่งอยู่ในแผ่นดินเฮาน่ะเอ้าอย่าลืมจับกระเป๋าได้กูไปแล้วกูบ่อยู่แล้วมึงสิอยู่กับผัวมึงก็อยู่โลดกูบ่ไปแล้วทั้งใดก็ได้แล้วตะสูสิไปเออมันกับฝันหัวมันแตกเนาะพี่น้องเนาะเลียดไหลซาซาเด็กน้อยร้านอาหารกันเล่นหาผ้าเย็นหยังอย่าลืมกันย่างเบิ่มๆคว้ากระเป๋าเจ้าของได้ย่างเบิ่มๆมูผู้นี่พักอยู่คอนโดเดียวกับเยลินได้ย่ำย่ำอันผัวเขากลับไปบ้านแล้วนั่งสีลงมาอยู่กรุงเทพล่อสามีนั่งนั่งกับสิมานอนน้ำเยลินนะคะเยลินบอกว่ากุญแจมึงก็มีเขากูกลับบ้านแล้วเออกูกลับห้องแล้วเออเยลินว่าให้พี่น้องจ้าบ้านนี่ประมาณตีหนึ่งนี่แหละเกิดเหตุนะพี่น้องโอ้ยเยลินก็ไปเอิ้นแท็กซี่ล่อกลับบ้านนี่ตำรวจมาพี่น้องตำรวจมาพี่น้องจ๋าเพิ่นออกเว้นมาแล้วเพิ่นออกเว้นหรือแม่นเด็กน้อยล่ะอาหารโทรตามเยลินกับบ่รู้นะคะจอดกึเออถามเอ้าจะไปไหนล่ะได้ยินว่าตีฝรั่งไม่ใช่เหรอว่าซั่นเอ้าเจ้านายเขาก็ตีเหลียวตีเขาทำไมว่าซั่นตำรวจถามเยลินแม่พี่น้องอ้าวสวัสดีค่ะเจ้านายเยลินก็ยกมือไหวจบหมอย่างดีผลเด้เออเยลินก็รอแท็กซี่ค่ะพี่น้องค่ะรอแท็กซี่กลับห้องเอากะตีนั่นแล้วข้ามก็ดูถูกประเทศไทย2ข้ามกับประเทศไทยบ่ดีจังซั่นจังซี่ผู้หญิงไทยบ่ดีจังซั่นจังซี่ทั้งๆเจ้าของก็มีผู้สาวเป็นคนไทยแหมเออว้าวมีแต่มองบ่ดีฉันเหมือนเขียวฉันกะตีหันแล้วจะไปตีเขาสิเขาเป็นคนพาอันนำเงินเข้าประเทศไทยเอาขันนำเงินเข้าประเทศไทยสิมานั่งดูถูกคนไทยจ้องไว้แต่เฮ็ดแนวซั่นบ่เออว่าแต่ว่าตัวเองน่ะมีบัตรประชาชนหรือเปล่าสั่นตำรวจเข้าใจว่าเยลินเป็นคนต่างชาติเด้พี่น้องเยลินจกบัตรประชาชนเอานี่เบิ่งข่อยเป็นคนจังหวัดชัยภูมิบ้านเลขที่เท่านี้อำเภอบ้านขวาวจังหวัดชัยภูมิข่อยบ่แม่นคนต่างดาวเด้อเออว่าแล้วๆเยลินแท็กซี่มาพอดีเยลินขอตัวเด้อเจ้านายเยลินต้องกลับฉันต้องกลับบ้านแล้วมีงานต้องเฮ็ดมื้ออื่นเช้าเสียเวลาหลายแล้วเยลินขึ้นแท็กซี่หนีออดหลอดพี่น้องจ้าตีฝรั่งหัวแตกพี่น้องอย่ารอแหล่ค่ำกับเมืองไทยบ่ดีสองค่ำกับเมืองไทยบ่ดีอู้เยลินของขืนฟาดซะหัวแตกบ่เออพี่น้องเอ้ยรู้อยู่ดอกว่ามันบ่ดีนะแต่ว่าห่วยณตอนนั้นเลือดรักษามันก็ขืนตาซั่นเด้ไผล่ะสิอยากยอมให้คนมานั่งอันว่าให้ประเทศเจ้าของว่าให้ผู้หญิงไทยแบบๆๆอยู่จังซั่นเสียใจเด้อกูบ่ยอมแล้วมื้อนี้ฟาดแม่หัวแตกโลดแล้วพี่น้องจ๋าเยลินตีฝรั่งโอ้เยลินกันก็คืดย่านอยู่เด้คืดย่านเจ้าของมีประวัติบ่ดีตีเขาเยลินตีฝรั่งพี่น้องจ๋าหน้าตาซื่อๆจืดๆจังซี่ล่ะพี่น้องเยลินตีคนบ่ปากบ่ต้องรอให้กินเหล้าดอกเออคันอดบ่ไหวเยลินยองโลดพี่น้องค่ะก็ยอมรับว่ามันเป็นกิริยาที่บ่ดีอยู่แต่ว่าก็เฮ็ดเพื่อปกป้องศักดิ์ศรีเนาะค่ะเนาะเลือดรักแผ่นดินไทยมันมีกันทุกคนเลือดคนไทยนั้นบ่มีผู้ใดยอมให้ไผมาดูถูกดอกนั่งกินเขาอยู่บ้านเฮาแท้ๆว้าวสร้างกาเว้าแท้เอ้ยฟาดเอาซั่นตัวอย่าจื้อบ้านนี้อย่าจื้อค่ะพี่น้องคะโชคดีอยู่หมู่ของยายลิ้นเขาก็รู้ว่าแฟนเขาเป็นคนแนวใดเออยายลิ้นก็ว่าบ่ว่ากันเด้อขันสิเครียดให้เฮาเออผัวมึงปากหมากูบ่ได้สนใจเด้กูบ่ได้เทิดทูนฝรั่งเป็นเทวดาปานนั้นเด้เออถ้ามึงบ่พอใจก็บ่ได้ว่ากันเพื่อนเฮาขอโทษเออเยลินก็ขอโทษมูพร้อมแต่ว่าเยลินก็บอกจุดยืนเด้มูกับปากบ่ออกแล้วบาดนี่อาศัยเขากินอาศัยเขาใส่เยลินว่ามึงยอมคักปานนั้นติคันแม่นกูได้บักอันนี้เป็นผัวเด้กูว่าตีกันซู่มื้อแท้ๆคันสิมาปากหมาปานนี่เออยุ่มกันบ่ได้ดอกเออกูบ่แม่นเป็นคนใจห้อนเด้อแต่ว่ากูเลียอดกูจัดเด้อกูสิบอกให้มึงคืออดเขาได้ท่านดอกอดเพื่ออีหยังเงินบ่ท่านดอกให้เขาซื้อศักดิ์ศรีให้เขาซื้ออันเบิดซื้อยางซื้อแนวปานนั้นบ่ท่านดอกกูบ่ได้อ่อนซ้อนเด้อกูบ่ได้เอาฝรั่งเป็นเจ้าชีวิตปานนั้นดีกูก็ดีนําบ่ดีดูถูกกูจัดโดดเด้อบ่ได้อ่อนซ้อนได้ตายก็ตายท่านดอก
ยายลินก็เลยใส่ไปนี่แหละคือประสบการณ์ของยายลินในอดีตนะคะอดีตนะคะตีค่ะยายลินมีความทรงจำกับฝรั่งบ่ค่อยดีดอกพี่น้องยายลินบ่เคยคิดว่าสิอยากเอาหัวฝรั่งจักเทียตะกี้ตะกอนยายลินทำงานเป็นแม่บ้านของฝรั่งอยู่จังหวัดชลบุรีเป็นอย่างยายลินคือได้สร้างฝรั่งเขากระดูกดำเพราะอีหยังเดี๋ยวยายลินสิมาบอกให้ฟังเด้อพี่น้องเด้อคลิปนี้เหี้ยวแล้วพี่น้องจ๋าว่าเลี้ยงฝรั่งบ่เคารพกฎหมายบ่เคารพคนไทยบ่เคารพแผ่นดินไทยดูถูกเหยียดหยามวัฒนธรรมเฮาโน่นนี่นั่นจัดใดก็จัดค่ะแต่ว่าก็ต้องอดต้องทนให้ถึงสี่ชุดเท่าที่สี่ทนได้นะคะคนไทยใจดีสุคนแต่ทุกคนก็มีลิมิตเป็นของตัวเองเนาะค่ะเนาะกับอุ้ยขออนุญาตค่ะกับบริวารสิตีผู้ใดง่ายๆพี่น้องคะเหลืออดเหลือทนแล้วเฮาก็จังค่อยเฮ็ดเนาะค่ะเนาะค่ะคลิปนี้ยาวเติบพี่น้องคะอย่าลืมขออนุญาตบัดคำจบไปซะก่อนโชคดีมีไส้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะพอกันคลิปหน้าพี่น้องจ๊ะสวัสดีค่ะ